เมื่อพูดถึงวัคซีนโควิด -19 กับเด็กๆเชื่อว่าผู้ปกครองคงมีความกังวลและข้อสงสัยมากมายรายการ Happy Health by BDMS จะมาไขข้อข้องใจให้ฟังกันครับคำถามแรกคงไม่พ้นความกังวลเรื่องที่ว่าเด็กๆควรฉีดวัคซีนโควิด -19 หรือไม่ควรฉีดครับถ้าบุตรหลานของท่านอายุ12ปีขึ้นไปสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา FDA และศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา CDC อนุญาตให้ใช้วัคซีนหลายตัวซึ่งผ่านการตรวจสอบข้อมูลการทดลองทางคลินิกว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยวัคซีนไฟเซอร์ได้รับอนุญาตให้ใช้ในเด็กอายุ 12-15 ปีครับคำถามต่อมาในเมื่อฉีดได้เราจะตัดสินใจให้ลูกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 หรือไม่เด็กๆควรฉีดวัคซีนครับผู้เชี่ยวชาญหลายที่รวมถึงที่จอห์นส์ฮอปกินส์เชื่อว่ามีประโยชน์ดังนี้ครับ 1. วัคซีนช่วยป้องกันไม่ให้เด็กติดเชื้อโควิด -19 หรือถ้าติดเชื้ออาการก็จะไม่รุนแรง 2. วัคซีนช่วยป้องกันชุมชนและสังคมหรือลดการแพร่กระจายของโควิด -19 ไปยังผู้อื่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนๆตลอดจนชุมชนเราอีกด้วยครับ 3. การฉีดวัคซีนโควิด -19 ยังช่วยหยุดการกลายพันธุ์ได้โดยเฉพาะควรรับวัคซีนให้ครบทั้ง2เข็มเพราะหากไม่ได้รับวัคซีนครั้งที่2จะทำให้มีโอกาสกลายพันธุ์ของไวรัสเป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งจะเป็นอันตรายมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งคำถามคือฉีดวัคซีนโควิด -19 จะมีผลข้างเคียงในเด็กอย่างไรบ้างส่วนมากเป็นผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงครับเช่นเจ็บตรงบริเวณที่ฉีดรู้สึกอ่อนเพลียปวดหัวปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อหรือข้อต่อจนถึงการมีไข้และหนาวสั่นได้แต่ผลข้างเคียงเหล่านี้จะเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วจะหายไปภายใน48ชั่วโมงครับหลังจากรับวัคซีนแล้วเด็กๆก็ควรต้องสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่นะครับเป้าหมายสำคัญของการฉีดวัคซีนก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กๆจะกลับไปเรียนหนังสือเล่นกีฬาและทำกิจกรรมต่างๆได้ในอนาคตนะครับ BDMS และโรงพยาบาลในเครือขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองและบุตรหลานของท่านเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันครับ